หลังจากที่เราขับเทสรถนะครับไปหาน้องหมากมาด้วยระยะทางรวมไปกลับประมาณ180กิโลนะครับเทสทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่พอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราค้นพบอะไรบางอย่างแล้วว่าเนี่ยเสียงที่ดังเสียงในกล้องอาจจะไม่ได้ยินนะแต่ว่าผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นเสียงสะท้านคือตอนเนี้ยตอนที่เรารับรถมาเนี่ยเราไม่ได้เริ่มตั้งแต่หนึ่งนะครับเราต้องกลับมาแก้งานที่เขาทำมาแล้วคาดว่าอาการแบบนี้น่าจะเกิดจากสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพคาดว่าอาการแบบนี้น่าจะเกิดจากเผากลางนะครับที่มีการตัดต่อมาซึ่งไม่ได้ศูนย์นะครับวิธีแก้ก็มีวิธีแก้หลายอย่างหนึ่งก็คือทำใหม่เลย2ก็คือเอาไปถ่วงเผานะครับที่เขาเรียกว่าไปถ่วงเผากลางให้มันได้ศูนย์เพราะไม่งั้นพอตำแหน่งมันบิดเนี่ยเวลามันหมุนด้วยความเร็วประมาณนึงแล้วเนี่ยมันจะสั่นเกิดอาการสั่นตอนเนี้ยคันนี้มันเป็นอยู่เราอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปขึ้นฮอยแล้วก็จัดการแก้ปัญหาอาการนี้ให้มันเสร็จสิ้นนะครับกับอาการสั่นถ้ายอย8ทิศให้ตัวอิสระได้นี่เป็นยอยยาจริงๆแล้วไอ้รูปเนี่ยมันต้องอยู่ข้างหลังธรรมชาติของรถทัวร์ก่อนใช่ไหมอยู่ตรงนี้ฮะอยู่เนี้ยแล้วก็ข้างหลังนู้นเลยธรรมชาติของรถทัวร์เจมอดิฟายเขาใจดีหลังจากทราบปัญหาไปจุดนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขนะครับหรือเขาพาเส้นลงมาทำใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะหลังจากเราไปเทสเนี่ยมันไม่สุดมันไม่ได้นะทำทั้งทีแล้วคิดซะว่ารถมันเหมือนรถเราเองเราอยากขับแบบไหนเราอยากขับได้ดียังไงรถคนอื่นที่มาทำกับเรามันก็ต้องดีอย่างนั้นด้วยเทคนิควิธีหนึ่งของการนำสกิลอันนี้มันเป็นของ4ประตูที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมสกิลอันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นซับข้างในแต่ว่าเราเอามาแปลงเอามาแปลงนี่นะครับวิธีการทำงานง่ายๆนี่ครับสกิลเขาตัดชิ้นส่วนออกมาให้มันเป็นระนาบแบนใช่ไหมแล้ววิธีการเชื่อมสกิลเนี้ยเนี่ยอย่างรอยต่อตรงเนี้ยนี่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเราเอาไอ้เจ้าตัวสแตนเลสที่มันติดกับปัดน้ำฝนที่มันหนีบอยู่กับยางใช่ไหมพี่แล้วมาเชื่อมกันได้เลยพี่ได้เลยเพราะว่าเหล็กกับเหล็กคือมันจะประสานกันอยู่แล้วแล้วเราก็ทำการเจียร์แล้วก็เดี๋ยวไปปัดเงาใช่ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันใช่คือเป็นอันเดียวไปเลยเดี๋ยวแผนขั้นตอนต่อไปของเราต้องมามาร์กจุดเพื่อที่จะโหแล้วผ้ามันจะตึงขึ้นด้วยนะพี่นะมันจะหนีบไปครับการดัดแปลงสุดท้ายละของเราละนี่คือเดี๋ยวเราลองไปท่าก่อนมาพี่ไปลองไปท่าฝรั่งไม่มีมา อันนี้เขาเรียกว่ายาวตัดสั้นต่อถ้าไม่พอซื้อใหม่ อันนี้คือเดี๋ยวพี่ปิวได้เพื่อจะออฟเพื่อจะทำการเข้าไปในรูนี้จริงๆของเดิมมันมีรูอยู่แล้วนะมันมีรูอยู่แล้วคือเนี่ยตัวเนี่ยรูพวกเนี้ยจะเป็นรูเพื่อยึดตรงนี้ยึดตัวคิ้วมันอ๋อไม่งั้นเนี่ยต้องมาเจาะอย่างนี้จะเห็นน็อตใช่แล้วมันไม่สวย
อันนี้ขั้นตอนต่อไปของการตีเหล็กแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องขัดเราก็ต้องขัดให้ลื่นให้ผิวมันเรียบถึงจะมาชุบเพื่อเราจะชุบเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยเยอะแยะนี่ครับอีกเทคนิควิธีนึงเอาไปฝังน็อตกันดีกว่านี่เราขีดไว้แล้วใช่ไหมพี่ใช่นี่ครับถ้าสังเกตให้ดีอันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือรางของตัวประตูเลื่อนห้องแอร์ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเราคิดว่ามิติของลายรอนมันเนี่ยค่อนข้างเหมือนผิวจริงมากๆเลยเราก็เลยไปทำการผ่านี่นะครับผ่าออกมาก็ได้2ซี่แบบนี้เดี๋ยวอันนี้ไฮไลท์สำคัญของเราครับซึ่งเราคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจียลบมุมลบขอบนะครับแล้วก็ทำการใส่คิ้วตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับจะได้มิติที่ค่อนข้างเหมือนมากที่สุดแล้วก็ด้วยราคาที่ย่อมเยาประหยัดที่สุดครับชอบจริงๆเลยครับคัสตอมแบบนี้เห็นไหมครับมีลอนของออริจินัลเป๊ะเลยนี่ทำให้อย่างที่เราบอกกันว่าถ้าเราใส่แบบนี้ไปแล้วเนี่ยมิติของรถนะครับมันจะดูแบนลงแล้วก็สวยงามขึ้นเวลามองจากด้านข้างขออนุญาตเจียลบคมให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปปัดเงานะครับเพื่อให้ขึ้นเงาลักษณะแบบนี้เนี่ยจะได้คิ้วที่สวยงามสิ่งที่ผมบอกมาตลอดนะครับรถมันขาดมิติคิ้วล่างไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าดูจากมุมเนี่ยเราติดคิ้วล่างไปแล้วเนี่ยคิ้วชายล่างนะครับมันจะลดให้ดูแบนแล้วก็ยาวแล้วก็เพิ่มมิติของคิ้วความเงาต่างๆเข้าไปเนี่ยลวดลายศิลปะของรถในยุคนั้นมันก็จะโดดเด่นและกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยคืนชีวิตให้กับมันด้วยวัสดุที่เราสามารถหาซื้อได้แล้วก็เอามาใส่แล้วรู้สึกไม่เขินงามสวยงามใช้งานได้จริงครับชิ้นงานของเราหลังจากไปชุบโครเมียมมาแล้วนะครับนี่เรามาแกะเกียร์ออกตอนนั้นพี่ปิวให้คาเกียร์ไว้พี่ใช่ป่ะใช่เพราะว่ารถมันจะไม่งั้นมันขายยากนะพี่มันจะไอโครเมียมจะเข้าไปจับเกียร์พูดถึงการเก็บงานในขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีส่วนของคิ้วนะครับขอบกระจกด้านหน้าซึ่งอันเนี้ยเราได้พยายามหาเบิร์กในจังในอเมริกาทั้งหมดแล้วเขาจะขายกันยกเซตก็เลยต้องทำการตีขึ้นรูปเหล็กขึ้นมาใหม่โดยจันปลิวนะครับทำให้เราใหม่มีการสั่งเจ้าตัวลายเซ็นนะครับโลโก้ลายเซ็นคำว่าเชฟโรเลตทางด้านหน้าฝากระโปรงนะครับซึ่งหลังจากการใส่ของเราเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีรูมาอยู่แล้วแต่ว่ามันโดนอุดไปทีนี้ก็อาศัยกลับเข้าไปในมุมเดิมแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวคิ้วนะครับที่เป็นคิ้วมอบนะครับหรือว่าบังก็ตัวขอบผ้าหลังคาประทุนอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่เราไม่ได้สั่งของออริจินอลนะครับเราใช้ของเดิมของ4ประตูทำการดัดแปลงตัดต่อเพื่อให้ได้โครงสร้างคล้ายๆไม้ฮอกกี้นะครับ2อันแล้วก็มีท่อนตรงอันนึงก็จัดการชุบโครเมียมปัดเงาใส่กลับไปเรียบร้อยเมื่อกี้เราใช้วิธีการทำเป็นเหล็กแบนใช่ไหมพี่ปิวแล้วก็เชื่อมน็อตเชื่อมน็อตเพื่อฝังลงไปในนี้ละตำแหน่งทุกอย่างนะครับเรามาร์กกระดาษกาวไว้แล้วเดี๋ยวเราไขจากด้านล่างใช่ไหมพี่ใช่เปิดฝากระโปรงอ่ะนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของเจ้าตัวผ้าโคเวอร์นะครับที่คุมราคาประทุนก็จัดการไปอีกหนึ่งช็อตจนเสร็จสิ้นกระบวนความนะครับทุกอย่างสมบูรณ์เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปเซอร์ไพรส์น้องมาร์กกันครับคุณผู้ชมใช่ไหมครับในการที่ผมได้กลับมาดู
ฟุตเก่าๆนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่รถมาจนกระทั่งรถเสร็จออกไปสำหรับตัว Chevrolet Impala 1960ของน้องหมากลินคันนี้เราเห็นตั้งแต่สภาพตอนมาตอนแรกที่เป็น4ประตูมีการดัดแปลงทุกอย่างตามที่เจ้าของต้องการซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานในรายการรถนิยมที่ยาวนานที่สุดนะครับตลอดระยะเวลาที่เราคำนวณได้คร่าวๆเนี่ยประมาณ1ปีกับ7เดือนสำหรับการถ่ายทำมหากาพย์นี้3ตอนเต็มๆที่ให้ดูกันตอนละเกือบชั่วโมง3ตอนเราทำกันจริงๆ1ปีกับ7เดือนเต็มๆนะครับในเวลานำส่งคืนเจ้าของครับปิดฉากมหากาพย์อันแสนยาวนานของเรา1ปีกับ8เดือนไปเดินทางเข้าพระนครกันครับชอบถามว่าทำไมชอบมาส่งรถตอนกลางคืนเหตุผลเดียวง่ายๆเลยกลางวันเราไม่ว่านะครับเพราะเราต้องทำงานก็ยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เสร็จสิ้นกันไปซึ่งแฟนรายการก็รอชมกันอยู่นะครับว่ามหากาพย์อิมพาล่าภาคจบจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ชมกันละแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักรถแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวขับต่อไปหาน้องมากนะครับดูสีหน้าอารมณ์แววตาการเปลี่ยนแปลงของรถทั้งหมดที่เขาได้เห็นผมว่าเนี่ยมันจะคือความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้รังสรรค์งานแบบนี้ให้กับเขาไปไม่เสียเวลาครับเดินทางกันต่อครับไงบ้างใหม่กี่ปีกับอีก7 เดือนขาไปสีอะไรนะสีฟ้ากลับมาร้อยอัตโนมือนะฮะนี่เป็นระบบตามยุคนั้นฮะคลาสสิกฮะหล่อเรียบร้อยด้านหลังเก็บศพได้มา4ศพเนี่ยต้องครับสี่คนนั่งเล่นบอมเด้งได้เลยว้าร้อยจับมือครับเรียบร้อยครับกราบ1ปี7เดือนนะฮะโอ้โหกลับมาการแต่งร่างรู้ว่าวันแรกที่เจอวันนั้นน่ะที่พี่วนกันน่ะเออแม่งแอบไม่มั่นใจอ่ะรู้ป่ะเหรอทีแรกอ่ะพี่แนะนำว่าที่เป็นให้เป็น2ประตูหลังคาแข็ง2ประตูหลังคาแข็งใช่จะง่ายกว่าไงทีนี้ไปตัดมาบอกว่าพี่ผมอยากเปิดเลยอ่ะพี่แบบเลยอ่ะไม่ยังไม่เคยตัดรถใครนอกจากรถตัวเองไงอ๋อเราก็เลยบอกเฮ้ยไหนกล้าแล้วก็ลุยมันเลยนะครับดีพี่ชื่นใจมหากาพย์อิมพาล่าในครั้งนี้รับรองว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจออิม59อีกในภาคต่อไปภาคต่อไปของพี่จอร์ดพี่จอร์ดวรานะครับติดตามชมแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยววันไหนเผื่อขับไปอีวงอีเวนต์นะครับครับผมน่าเดี๋ยวเราไปโชว์กันครับถือของแฝกด้วยนะโอเคครับก็บอกว่ามีความสุขมากๆสำหรับมหากาพย์นี้มันคงเป็นอีก19อีก1ขั้นของพวกเราในการรถนิยมนะครับสำหรับพวกเราดร.กาลาดที่ได้ดัดแปลงงานบางอย่างซึ่งคิดว่าในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีใครกล้าทำงานลักษณะแบบนี้จนจบงานเพราะมันต้องใช้ทั้งระยะเวลาจิตวิญญาณความรักทุกอย่างใส่มันลงไปทั้งหมดแล้วเราก็ทำมาได้สำเร็จจริงๆกับมหากาพย์ครั้งนี้ครับอิมพาล่าครับหยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋า
เราจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรสนิยม